สวัสดีครับคุณเจนเบนโฟนะครับวันนี้จะมาลองทำข้อสอบนะครับเฉลยสตรีพรีเทสครั้งที่3ประจำปี2561นะครับซึ่งข้อสอบชุดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบพรีเทสที่ระดับความยากเนี่ยอาจจะระดับ6ถึง7เต็ม10คือไม่ได้ยากมากนะครับว่าตามมาตรฐานง่ายยากกว่าโอเน็ตแต่ก็ยังง่ายกว่าสามเสนหรืออย่างพรีเทสยากๆสนามอื่นนะครับเพื่อนคุณว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีที่สามารถนำมาลองทำกันดูได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เคยบอกไว้สำหรับทุกคลิปแล้วนะครับว่าให้ลองทำดูก่อนแล้วก็ค่อยเปิดคลิปเฉลยของครูมาเป็นตัวเช็คว่าเราถูกเราผิดข้อไหนดีกว่ามานั่งฟังเฉลยอย่างเดียวเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนาะก็คือเราจะได้รู้ด้วยว่าเราชอบลืมตรงไหนหรือเราพลาดตรงไหนนะครับจะได้มาดูกันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับชุดพรีเทสอันนี้เริ่มจากข้อ31นะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีเมาส์แป๊บหนึ่งอันนี้ conversation ครับแอนดี้คุยกับบ๊อบ what places should I visit in your country ควรไปเที่ยวที่ไหนอะในประเทศคุณอะ well you should visit the castle but you shouldn't visit the museum it's boring and very expensive ไปดูปราสาทสิแต่อย่าไปในน้ำพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันน่าเบื่อแล้วมันก็แพงด้วยแล้วมันเป็นประโยคคำถามต้องดูนะครับอันนี้จะถามว่าอะไรครับต้องดูคำตอบบ๊อบตอบว่า well go along this street and take the first left เดินตรงไปตามนี้นะแล้วเลี้ยวซ้ายแรก get past the church and you will see the castle opposite แล้วก็จะเห็นว่าปราสาทอยู่ตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นข้อสอบต้องถามทางใช่ไหมเออ do you know this castle ปราสาทไหนอะไรอีกป่ะ how do I get to the castle ฉันไปปราสาทได้ยังไง Where is this castle? ปราสาทนี้อยู่ที่ไหน What time does it open? มันเปิดเมื่อไหร่ตัด1 กับ 4ทิ้งได้เลยใช่ไหมครับเหลือ2 กับ 3จะเอาอะไรดีครับ Where is this castle? นี่เป็นคำถามที่กว้างนะปราสาทนี้อยู่ที่ไหน Well, it's in this town. It's on this road. หรือว่า it's in France, in Thailand ได้หมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามที่อันไหนถูกที่สุดครูว่านี่ต้องเป็นข้อ2ใช่ไหมครับ How do I get to the castle และผมจะไปปราสาทได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาพูดถึง the castle มาก่อนแล้วนะครับก็บอกโอเคเดินตามนี้ตามนี้แล้วจะเจอนะแล้วเขาบอก not at all ชิวๆก็ต้องอะไรขอบคุณไหม Thank you very much ขอบคุณมากเลย not at all นะครับแล้วก็ take it easy นี่ความจริงก็เจอเยอะนะ take it easy ก็เหมือนกับสบายๆนะครับชิวๆนะครับอ่ะสถานการณ์ต่อมา John and Mary are talking about films สองคนนี้คุยกันเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์ Some of these films look quite interesting ดูน่าสนใจนะ Yeah that's true จุดๆ This week Yeah okay would you like to see Family Law เพื่อนต้องชวนดูหนังไหมนะครับสามสามอ่ะหนังพวกนี้บางเรื่องมันก็ดูน่าสนใจเลยนะจริงแล้ว John จะบอกว่ายังไงต่อแล้วเขาตอบว่า yeah okay นะครับก็ต้องข้อ4ไหม why don't we go and see one this week ทำไมพวกเราไม่ไปดูกันสักเรื่องมาสัปดาห์เนี้ยโอเคไปดูเรื่อง Family Law ไหมit sounds a bit boring ฟังดูน่าเบื่อ we could see the others ดูเรื่อง the others ดีกว่าไหมเพราะอันนี้ต้องอะไรครับ I'm not sure ไม่แน่ใจนะเรื่องเนี้ยฟังดูน่าเบื่อนะไปดู The Archers ไหมอย่างปะ Don't meet it ไม่เกี่ยว Fine with me ก็คือก็โอเคแปลว่าจะไปดู Family Law ใช่ไหม Have fun ก็ enjoy ก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะครับอันนี้อ่ะ3536เอาอะไรดี At the department store Can I help you? Yes I like some headphones for my computer จะซื้อหูฟังใช่ไหม Well, the headphones are over there. These are quite basic, but they are fine. How much are they? ถามราคากันไปพนักงานเนาะพนักงานบอก12.95 เหรียญโอเคจุด Do you want anything else? แสดงว่าเขาโอเคแน่นอนเขาต้องอะไรครับเอาอะไรครับ I'll take them ใช่ไหมเอาครับอยากจะรับอะไรอีกไหมอยากได้ซีดีเพลงด้วยจุด They are in pack of 10นะครับแล้วงานก็ต้องถามจำนวนไหม
How many would you like อยากจะได้เท่าไหร่ครับมันมาเป็นแพ็ค10งั้นก็เอา10ขอบคุณจบใช่ไหมตรงไปตรงมามากเลยนะครับตรงนี้โวแคบครับ How much exercise do I need ต้อง exercise เยอะขนาดไหน Think I know kind of exercise suitable for you the best to start with my exercise to build up gradually แสดงว่าเนี้ย exercise ไม่ใช่แบบฝึกหัดละคือการออกกำลังกายจริงๆนะครับก็ต้อง the อะไรครับ What kind of exercise is suitable for you การออกกำลังกายแบบไหนที่มันเหมาะกับคุณแล้วก็วิธีที่สุดก็คือเริ่มจากอ่อนๆก่อนเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเสริมเข้าไป The important thing ก็น่าจะเป็นอันนี้ไหมสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือประเภทไหนที่เหมาะกับคุณใช่ไหมครับข้อต่อไปข้อ38 Sandra is my best friend We are very because I haven't got a boyfriend at the moment and she's always on going with a handsome boy We are very different ใช่ไหมครับแตกต่างกันนะเพราะตอนนี้ฉันไม่มีแฟนแต่เพื่อนฉันเนี่ยไปกับ handsome boy ตลอดอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแตกต่างกันข้อ39 Many accidents happen because people อะไรครับ asleep at the wheel คนหลับใน You might be surprised to learn that it happens all the time In fact it is fairly common occurrence อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะ people อะไรครับ fall asleep ไหมหลับที่พวงมาลัยก็คือหลับในใช่ไหมว่าเจอบ่อยเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอันนี้เดี๋ยวหน้าต่อไปแล้วเดี๋ยวครูต้องอาจจะต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูไม่ทันสอนพอดีครูมีสอนต่ออีกสักเนี่ย10 โมงครับตอนนี้9:43แล้ว Albert Einstein was born in Germany in 1879 as a child few people guessed that he was going to be a famous จุดWhose theory would change the world เขาเติบโตที่เยอรมันแล้วก็ตอนเป็นเด็กอ่ะคนก็ few people นะคนจำนวนน้อยมากจะเดาว่าเขาจะกลายเป็นอะไรครับทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลงโลกเป็น famous คำนามใช่ไหม astronaut นักบินอวกาศ inventor นักประดิษฐ์คิดค้น scientist นักวิทยาศาสตร์ explorer นักสำรวจอันนี้ความรู้ทั่วไปเลยเนาะก็ต้อง a famous scientist นะครับความจริงอ่ะ inventor ก็เหมือนจะได้นะแต่ว่าเขาดังในเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่า I am I didn't have nothing to eat for breakfast my father drove very อะไรครับ so we got there on time drove very fast ไหม I am very hungry ไหมครับตอบได้เลยไหมฉันหิวมากเพราะว่าไม่ได้กินเลย I didn't have anything นะจริงเขาไม่ได้ใช้ I didn't have nothing หรอก I didn't have anything หรือ I have nothing to eat อันนี้โจทย์ผิดจะบอกให้นะครับ I have nothing to eat for breakfast กับ I don't have anything to eat นะครับ ก็ดังอะไรอย่างหนึ่งนะครับ I didn't have nothing to eat อย่างเงี้ยประหลาดเกินนะครับอ่ะสี่สิบสอง43ครับ It's my sister's birthday ก็ต้องตามด้วยคำนามครับ Whose birthday is March 3rd วันเกิดใครหรอวันที่3 มีนาอ๋อน้องสาวฉันเองครับโอ้ย she was 40นะครับ How many digit international airport are there in your country International Airport เติม S เพียงต้องไม่เติมแม้ dash ใช่ปะข้อหนึ่งตอบได้เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมันไม่หนึ่งก็สามแล้วล่ะนะครับ Does your city have an underground อันนี้ควรต้องเป็นอะไรครับอ่ะเหรอเอ้ยเอ้ย How many international airports Does your city have the underground? หรอ Do you have central train station in your city? What is the name of You have an underground รถไฟใต้ดินไหม
Do you have a central train station? นะครับ What is the name of the station? ตอบข้อ1ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างข้อสอบ street pretest นะซึ่งครูว่ามันก็ไม่ได้ยากมากค่อยๆดูค่อยๆตัดไปเนี่ย มันก็ไม่ได้มีตัวหลอกเยอะเกินขนาดนั้นนะครับเพียงก็ that's it for today ถ้ามีคำถามใดๆสงสัยทิ้งคอมเมนต์เอาไว้แล้วถ้าเกิดครูมีเวลาครูจะมาอธิบายต่อนะครับเพียงวันนี้มาแบบไวไปไวนะครับอย่าลืมมันฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวันด้วยแล้วเจอกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ